ยศอะไรอ่ะพันตำรวจโทนะสองดาวมงกุฎพันตำรวจโทลุงก็ตกลงข้างทางแต่มีคู่กรณีครับมีคู่กรณีอยู่เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวรอร้อยเวรนั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ไม่เจ็บอะไรมากเนาะหาอะไรมาหยาบได้ไหมครับแล้วฝ่ายตรงข้ามเป็นไงไม่เจ็บไม่เจ็บฝ่ายตรงข้ามไม่เจ็บไม่เจ็บเสียหายที่รถเสียหายที่รถผมรถคู่กรณีด้วยนะรถเก๋ด้วยแล้วจบยศอะไรอ่ะพันตำรวจโทนะสองดาวมงกุฎเป็นเจ้าของรถคันนี้นะตอนอยู่ในรถแกไม่ค่อยให้ความร่วมมือกว่าจะเอาแกออกจากซากรถได้คือมันก็ใช้เวลาพอสมควรคือยังมีสติแล้วก็ยังพูดได้ยังพูดตอบโต้ได้แต่ค่อนข้างจะสับสนครับพูดจาสติไม่เขาเรียกว่าอะไรฮะการสติสัมปชัญญะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมันพูดสับสนแกก็เลยเถียงพูดมาเถียงไปพูดไปเถียงมาคือแกไม่ค่อยความร่วมมือกว่าจะเอาแกออกจากซากรถได้ใช้เวลาพอสมควรพอออกมาตรวจบาดแผลมีถลอกเพียงเล็กน้อยนะครับแกสามารถลุกขึ้นเดินได้มีเต้นได้อย่างนี้มีเต้นด้วยครับแล้วมีใช้คำพูดวาจากับนักข่าวซึ่งเราไม่พูดถึงส่วนเรื่องอาการคือบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยถ้ามีคนถามว่าเออแกเมาไม่ดื่มไหมอันนี้เราไม่รู้ครับพวกเราดูจากที่เกิดเหตุดูจากคลิปเราก็ไม่ได้ตัดสินใจเลยเพราะว่ามีภรรยามารับตัวกลับบ้านแล้วไปส่งโรงพยาบาลผมก็ไม่แน่ใจคือตอนนำตัวออกมาแล้วทางร้อยเวรเข้าไปถึงในพื้นที่ได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ไหมครับไม่มีครับยังไม่เห็นมีใช่ไหมไม่มีครับในเสื้อรถเบาะหลังพบเครื่องแบบข้าราชการครับยศพันตำรวจโทครับคือคนที่มารับนี่คือเป็นภรรยาครับเห็นว่าเป็นหมอด้วยใช่ไหมไม่มีทราบเหมือนกันครับไม่มีครับเขาว่าอย่างนั้นว่าเป็นพยาบาลเป็นหมอครับอยู่โรงพยาบาลไหนครับคือคืนนี้ผมถามในมุมความรู้นิดหนึ่งถ้าในกรณีมีการดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วไม่ได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุเลยแต่มาตรวจวัดอีกวันนึงอย่างเงี้ยปริมาณแอลกอฮอล์จะเจอไหมไม่เจอครับคุณต้องกินเหล้าขนาดไหนคุณถึงตรวจแอลกอฮอล์ข้ามวันถึงเจอครับมันไม่มีครับถ้าตรวจเลือดอะครับตรวจเลือดมีแต่มีน้อยครับมันไม่เหมือนสารเสพติดที่ว่าอยู่ในเลือดอยู่ในร่างกายเราสะสมนานตรวจเส้นผมเจอเนี่ย6เดือน4เดือนก็เจออย่างเงี้ยครับตรวจเลือดก็ยังเจอเลยถ้าเป็นแอลกอฮอล์นี่มันระเหยเร็วร่างกายมันเผาผลาญไปได้ค่อนข้างที่จะเร็วครับถ้าข้ามวันมาไม่เจอกินเมาเมื่อคืนน่ะนอนเต็มอิ่มตื่นเช้ามาหายแล้วเข้าห้องน้ำขับถ่ายปัสสาวะไม่เหลือแล้วคือ